สบายดีมื้อนี้ติวสิพาไม่เฮ็ดอบขาลายงัวใส่เครื่องหอมเครื่องเทศบ้านเฮาเครื่องหอมทั้งหมดจะมีใบขี้โหดมีหัวหอมมีหัวสิงไคแล้วก็มีข่าแล้วก็มีเพชรแห้งเนาะตามไปด้วยเกลือแป้งนัวแล้วก็น้ำปลาเครื่องหอมทั้งหมดเราจะมาซอยก่อนเนาะหลังจากเราซอยแล้วเราจะเอามาตำใส่กันนี่เป็นซีนขาลายที่ว่าได้ตัดเป็นตอนเป็นคำไปแล้วเอาข้างหม้อขึ้นใส่ไฟฮ้อนตามไปด้วยน้ำมันประมาณบวงหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องหอมลงไปเราจะคั่วเครื่องหอมประมาณ2นาทีเนาะจนกระทั่งเราได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็เอาซีนที่ว่าเราตัดไว้ลงไปนี่เป็นผงปรุงรสเนาะเขาก็กล้าเอามักหลายก็ใส่หลายมักน้อยก็ใส่น้อยอันนี้มันเกลือเกลือเดี๋ยวก็ใส่หลายเด้อใส่น้อยหนึ่งก่อนนี่เป็นมะแขมนี่เป็นพริกแห้งเขาจะแบ่งต่ำส่วนหนึ่งแล้วเขาจะใส่เป็นหน่วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาต่ำมัดมันอาจจะเผ็ดเกินไปและบางคนอาจจะกินเผ็ดพอได้เนาะแล้วเฮาก็ใส่น้ำปลาอย่าใส่หลายเพราะว่าย่ามันเค็มถ้าบ่พอเฮาเติมใหม่ได้เฮาก็จะเติมน้ำลงไปเนาะน้ำก็กะประมาณให้พอดีท่วมซีนน้อยหนึ่งเด้อเพราะว่าถ้าเฮาใส่หลายเวลาเฮาต้มซีนน้ำซีนมันก็จะออกมาน้ำมันจะหลายโพดอันนี้เป็นใบผักบัวเขียวแล้วเราจะตัดลงหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้เนาะต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละเพื่อให้ขาลายมันอ่อนนะแต่ถ้าว่าเราอยากให้ซีนมันเปื่อยก่อนเก่าเนาะเราก็มอนไฟลงแล้วเราก็ต้มปลาไว้สิแล้วละเด้เบิ่งดูน้ำใสๆเป็นตาแซ่บบ่ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพวกเจ้าแซ่บได้กินกับข้าวเหนียวฮ้อนอาบเย็นแนมเห็นป่า